ทางระหว่างสำนักวัดพรุลอมไปสู่ดินแดนกนกนครเรารถนุสิตอนุสาสสองพี่น้องก็ได้บรรทมหลับธรรมชาติขับกล่อมให้ทั้งสองพระองค์หลับสนิทอยู่ที่ร่มไม้องค์พระเวสสนุกันได้รับสั่งจากองค์อมรินทราธิราชเจ้านำดอกลมมาสวรรค์มามอบไปกับนุสาผู้เป็นน้องแต่เมื่อทอดเนตรเห็นองค์พระเวสสนุกันก็งงเข้าใจว่าน้องจะตัวเล็กกว่าแต่ทั้งสองพี่น้องหน้าตาก็เหมือนรูปร่างก็ใกล้เคียงคนไหนพี่คนไหนน้องผมอมรินทราธิราชเจ้าก็ไม่ได้รับสั่งให้จบว่าน้องนอนหน้าหรือนอนหลังจะกลับขึ้นไปกราบทูลถามก็โดนอีกทำไงดีนะกลัวแต่จะปิดปราดหนูจิตหนูชาติเรากลัวจะปราดจะปิดรับดอกลงมาจากตะวันมีตันกิจชาติจิตเราไม่รู้ว่าผู้ไหนมันลำบากใจเราก็เทวดาผู้น้อยสี่หนึ่งไม่ค่อยรู้ญาณวิเศษองค์ชายหนูจิตหนูชาติพระองค์ไหนก็ไม่รู้จะกลับขึ้นไปทูลถามองค์อมรินทราธิราชเวทนุกันขึ้นลงสวรรค์หาว่าเรานี่อยากขึ้นอยากลงทีนี้แต่เราปลุกกันสองคนแน่นอนพี่ชายต้องน้อยใจว่าไม่ได้สิ่งนี้ต้องใช้มันสมองเวทนุกันถึงเทวดาทีหนึ่งก็ต้องใช้ความคิดเราต้องเรียกชื่อคนได้ยินชื่อตัวเองก็ต้องตื่นแน่นอนเราเรียกมันเสียงกล่ำกลวมนุ่นนี่นุ่นนั่นเฮ้ดูดานดูดิเฮ้ยเป็นใครมาจากไหนอ่ะไอ้ยายลูกยายอะนี่เอาอาวุธมาจะทำอะไรเราล่ะเดี๋ยวลูกอย่าใช้วาจาอย่างนั้นลูกดูสิท้องฟ้าเป็นสีมรกตหมดแล้วนี่คือองค์พระเวทนุกันจากสวงสวรรค์ลูกฮะท่านเป็นองค์เทวดาใช่ขออภัยโทษไปจังอะผมฉันไม่รู้นี่ฝันไม่หรือเปล่าไม่ได้ฝันจริงเจอได้เห็นเทวดาจริงๆโอ้ท่านเสด็จมาคุ้มครองรักษาให้กับเราเลยเดี๋ยวฟังก่อนลูกองค์อมรินทราธิราชเจ้ามีพระกระแสรับสั่งให้พ่อนำเนี่ยพรหมมาสวรรค์เนี่ยมามอบไปกับนุชาติเพราะนุชาติก็มีบุญญาธิการจะได้นำสิ่งนี้เก็บรักษาไว้เป็นบารมีจะได้แก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองโอ้ให้นุชาติใช่เธอนุชิตนุชาติลูกอย่าโกหกสวรรค์นะมอบให้นุชาติแล้วทำไมมาเรียกเรานุสิตก็แสดงว่าสวรรค์นี่บางทีจะให้เราแต่ชื่อมันตั้งขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นโชคของเราจะชื่อนุสัตหรือนุสิตก็ในเมื่อสวรรค์ต้องการจะมอบสิ่งนี้ให้กับนุสัตแล้วท่านเป็นถึงองค์เทวดาก็หม่อมฉันนี่แหละพระเจ้ากับนุสัตนึกแล้วว่าไม่ผิดองค์อมรินทร์คงจะชมเชยได้ขึ้นตีสองแหมวันนี้เราทำงานไม่ผิดไม่พลาดแล้วบอกพี่นุชิตด้วยนะลูกนะว่าอย่าน้อยใจสวรรค์ไม่ได้ลำเอียงให้สร้างบุญบารมีต่อไปพระเจ้าค่ะแล้วสวรรค์จะมอบไปเองอ่ะรับไปนะลูกนะนุชาตินะเอาไปใช้ในสิ่งที่ดีเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สวรรค์ได้ส่งมอบสิ่งนี้ข้ารู้จะนำไปให้เกิดประโยชน์ตามที่สวรรค์ได้ส่งมอบหมายพระเจ้าค่ะสำหรับพี่นุชิตผมฉันจะกราบทูลพระองค์ก็เข้าพระทัยดีมากลูกนะก็ไปแล้วกราบถวายบังคมยังไงดีเลยลูกเอ้ย
น้องนุชสัตว์นี่มันเป็นอาวุธสวรรค์น้องมันไม่บาดเจ็บอะไรและพี่จะเป็นนุชสัตว์เองจะทำทุกอย่างตามที่สวรรค์มอบหมายนุชสัตว์สองคนไม่ได้หรอกจะไปกราบทูลเด็ดพ่อเด็ดแม่พอมาในป่าดงพงไพรเธอโดนอสรพิษทำลายชีวิตพี่ไม่สามารถจะนำศพกลับไปได้หรอกออเดอร์เกิดตังอาเหล่านี้มามีตังคิดเราปอดสวรรค์หมอปิดปลาหนูจิตกิจอยากเป็นหนูซาดมันขาดมาเกิดกิเลสก้าวมาพัวพันแล้วนั้นจะฆ่าชีวันของน้องใจด้วยโหดร้ายออกฆ่าน้องใจแย่งลงมาป่าดงพงไพรมันไม่มีใครหรอกแล้วเธอก็จงหลับให้สบายพี่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโอ้โหจิตกรรมให้พี่ด้วยนะทุกศาสตร์น้องรักข้าล้างก่อนไปแล้วไว้ไอ้น้องรักของอาณาจักรวัฒนะองใจหนูจิตมากันข้าหนูใจอยู่นาซันคนดีกลับมาไหวยีวาวันของสำคัญอยู่กับปีใจเหล่านี้เก่าสายไพรความผิดพลาดวีตังกิจชีวิตมาเสียหนูซาดสิ้นแปรจนอยู่ร่มไม้ในดงใหญ่หนูจิตปีใจเข้าใจประโยชน์จะตั้งไว้ในมาว่าโอ้เราจะข้างกันอีตาเป็นธรรมดาของมนุษย์เวทนุกันท่านเป็นเพียงเทวดาชั้นผู้น้อยได้มอบสิ่งสำคัญผิดตัวมนุษย์เป็นชนะนุชาติผู้มีบุญญาธิการแต่นี่จะได้ใช้บุญบารมีช่วยเหลือประชาชนถูกพี่ชายมาทำลายชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบธรรมะจะประกาศสิทธิ์เรื่องนี้ไว้อย่างไรครับพี่น้องติดตามมาในสาระของนิยายจริงๆดอกอะไรก็ไม่รู้พี่ตองกับน้องพิมจันค่ะดอกอะไรคะเนี่ยโอ้ดอกเศร้าหยุดกับดอกสาวหยุดขับมานอกหยุดเศร้าหยุดโอ้ยหอมจริงๆด้วยค่ะThank you.
ไม้ว่าเจ้าหยุดปุจจรเรื่องอดใครมองต่างในในปนาหลวงตามีบุปาสวรรค์ตื้อกำนาเกิดมานี่ชีวิตน้องวิมจันอย่างจุกจันต่อเกิดกว่าตรองนะห้าในปานออกจากวัดว่าถ้าโยกีนี่เรานี่ครูตอนหน้าตองอาจูปามาชีวิตน้องมีกิจมีความมันแดมมันนิ่มนี่ชีวิตปิ่มจันป้าเที่ยวในป้าน้องแสนป้าทุกใจหอมดอกไม้หอมมาแต่ใจดอกมีกลิ่นส่งเช้ายืนล่องยืนลาหนีมาลีซอนมันนี่ดอกอ้อนไก่นั่นจะบ้ากระดังงามงามงามช่วยไปเม็ดดอกจุเม็ดปีนี้ซาลาปีมันอยู่ในดงฟงน้ำน้องนาคาดอกปุดติดดินไม้กลิ่นดอกงามสีแดงแดงมะนาวแรงปิ่มจันอย่าหยับดินกูนะธรรมชาติก็เหมือนวาดเหมือนแต่ช่วยนักแรงเหมือนได้สู่สวรรค์จะไม่ลืมในชีวิตปิ่มจันนี่โยกีแต่น้องมีทุกใจพี่ต่อฮะแต่น้องมีทุกใจสวยจริงๆนะธรรมชาติครับงามไหมน้องค่ะอาบน้ำกันตอนนี้อาบน้ำเลยเราเล่นกำปักกันอะไรนะคะกำปักพี่จะดำไปลึกที่ดำไปลงวังพี่อยู่ในน้ำเป็นจั่วโบกไม่ขึ้นก็ได้เป็นวันถ้าแดกตื้อหนูย่างคว้าลงมาขึ้นไหมโอ้ยปากแกวาวจังสันมันแล่นเนี่ยบอกก้นพนันเนี่ยพี่ทองขาดูสิครับได้แล้วน้องปิ่มจันมันดีคำเดี๋ยวนี้อาจารย์ลบมันเลยก็ตีวันนี้ลั่งไล่แล้วพวกเรานี่กันมาตั้งแต่เจ้ามาสักเดียวควรนี่งามควรนู้ช่วยไหนๆก็มาแล้วนะพี่ทองนะจัดบอกว่าอันตรายไม่เห็นมีอันตรายอะไรเลยว่าแกลอกเองั้นจะได้ได้แต่แรกแม่เพราะมันนั้นอย่าจุดเทียนกลางวันหรอกไอ้ทองก็ว่าได้หรอกว่าแดงนั่นจะโยติเดินว่าแดงกันพวกจุดเทียนกลางวันเบ้ตรงนั้นก็หลบเล่านี่บักทองเอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่าวายนั้นฟังมาวายวันนี้มันบ่เทิกแต่พรุ่งนี้มันเทิกวันนี้มันออก3 4 7 4 3 8งวดหน้ามันออกมาใหม่เฮ้ยทุกรับออดไปนะมาพร้อมก็ไปพร้อมกันนะเรากลับเย็นๆตรงนั้นตอนเย็นๆนั้นโอ้ตอนเย็นๆธรรมชาติจะช่วยน้องๆยังได้ดอกไม้มั้ยดอกอะไรครับดอกไม้โรยเป็นมาเลยโรยเป็นมาเลยสักพวงร้อยมาลัยแล้วชั่วไม่กดเดนองรักแล้วพี่ทองขาดูสิท้องฟ้าเป็นสีครามมันดีขำเลยเห็นสิเห็นไหมนั่นนกอะไรคะนกย่างมันไปไหนกันล่ะบินลบรั่งเลย
มันกลับไปนอนเลยตัวผู้บินคอนตัวเมียบินลั่งสวยจริงๆนะคะแหมถ้ามีจิตรกรวาดภาพไม่ต้องหนองไม่ต้องผีจะวาดเป็นบทเพลงน้องพี่ฉันอยากจะรู้ธรรมชาติตอนให้พี่ทองจะร้องเป็นบทเพลงให้ฟังแม่พี่ทองนี่เก่งทุกอย่างเลยตรี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 พี่ทองนี่เก่งทุกอย่างเลยไปทะเลทำไมไปได้บทที่พี่ฉันนี่ได้กูอยู่เตะกูจะแต่งงานแน่นอนหัวคอยกูว่าใจรวยอยู่ทักตัวแต่ตะตะไต้คนตำรวจคอยไปบอกพี่พิมกินกันได้สนุกไปเลยโอเมเตยตำเตียว่างมึงได้เมียกูหาตายเชี่ยก่อนแม่เอ้ยน้องเอ้ยไอ้ช้อนชัยเอ้ยคงไม่ได้คบกับปลากัดไหมส่วนมากช้อนชัยนะมันขอบกับแบตทงเออแม่สวยจริงๆนะพี่ทองนะครับๆๆน้องๆน้องเงี้ยเลยใช่ไหมน้องพี่จะตั้งเป็นบทเพลงเพลงอะไรคะธรรมชาติยามซ่ายันเย็นเย็นตะวันจะรับปิวไผ่โอ้พี่ทองสิกับตับเสียงนกมั้งอีเดียนอะไรอะไรใครแหม่มกันวันเย็นใครเถื่อนแล้วมันดีขึ้นคอแล้วเออกู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 เอามากไม่ตรงแล้วเย็นเย็นตะวันจะรับติวไปดูวิไลนั้นธรรมชาติบ้านนาตุ้งรวงทองมองจนสุดลูกตาตะวันจะรับว่าดูทีลารับกันสวยจริงๆรองมั้งเลยอย่าตาแต่นกจากแพร่แล้วน้องเอ๋ยดูสินกกระยามันเดินทางสู่ไปคอนของมันตัวผู้บินนะตัวเมียก็บินมาทันก่อนที่รับแสงตะวันพากันไปสู่รังนอนดูสิคะแสงทองสองฟ้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ปล่อยนะปล่อยจะไปปล่อยได้ยังไงคนนี้ฉันรักหอมแก้มเมียสิหอมแก้มเมียดิข้าไม่อยากเดี๋ยวเท่เสียงอะไรคะรับตาลับตามันดีขำก็เพื่อแต่มันไม่จ่ายเทมผู้โรคไข้เป็นไข้มาจากไหนฉันกลัวก็มีการจุดคาหน้าจานกันมาไม่แต่มันยอกนั่นไงบอกว่ามีตีในอ้อมแกมเมียมันมีแต่เมียอ้อมแกมพัวพัวอ้อมแกมไอ้ไรบัดปลื้มีแต่พัวบังคับไอ้เมียจูบฟังดูดีครับมันดังจากทางไหนต่างจากวัวนุ่งเออว่าไก่นกนี่เดี๋ยวตามกูตีแน่ไปนะช่วยนะอย่าทำฉันอย่างนี้วิตายตายปล่อยสิกูคิดว่าตั้งงับเข้าก็ไปเลยเนี่ยก็ถ้ากูชอยเด็กยกปืนไม่รอดมันแลกอยู่คนเดียวไอ้กูไปช่วยยกปืนให้บอลมันได้ยินไม่ไหนนี่เงียบไปแล้วนะคะเขาจบแล้วเพลงครับขยอมตายจะดีกว่าที่จะรับเองมาเป็นเมียเฮ้ยอย่าดื้อเมียดิผัวหอมแก้มเมียเจ๊ข้าไม่ยอมจัดแม่นอกนี่นี่มันพลื้อรับจะมาจ่ายเรื่องไรเราบางทีอาจจะมีการบังคับมีการบังคับจิตใจมาอาจารย์สอนจนแล้วก็เราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของมันทุกเลยเรียกไปเอาพระขันนี้หน่อยที่อยู่โคนต้นไม้อะน้องพี่จันค่ะนี่เลยคืออาวุธค่ะเกิดมันทำอะไรบังคับกูเข็นผิดธรรมะพิมพ์จันยอมไม่ได้พิมพ์ค่ะไอ้ได้ดูนี่กันเดี๋ยวแล้วในพิมพ์ในพิมพ์เดินเฮ้ยยาจะกินแดกไอ้สองเฮ้ยมึงเยอะเยอะดิในน้องเอาประกันมาปั่นปื้อ
ก็พี่ทองได้ยินไหมเมื่อกี้มีการบังคับขู่เข็นน่ะไม่ต้องพิมพ์น้องพิมพ์จันเชื่อไหมว่าพี่ต้องรู้จักดอกไม้ทุกชนิดเชื่อค่ะน้องพิมพ์จันเชื่อไหมว่าพี่ต้องสามารถขึ้นต้นไม้ได้เร็วพี่ไม่ต้องใจปรับเลยใจมืดใจตีนกวนขึ้นจึก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 บทดันนี่ดีมากยิ่งเลยมากยิ่งเลยอ้วนแยงโพรงแหม่มแลนเหลาเลยกูน้องเชื่อไหมน้องเชื่อค่ะน้องพิมพ์จันเห็นไหมว่าพี่ดำน้ำได้เป็นชั่วโมงเชื่อไหมน้องเชื่อค่ะทุกบทบาทน้องพิมพ์จันรู้มัดดอกไม้ต้นไม้ตุกชนิดพี่ต้องพี่ชุดน้องพิมพ์จันว่าพี่แก๊งติดชุดเชื่อไหมเชื่อค่ะเลือกบทเดียวกับเลือกบทเดียวตีน้องพิมพ์จันจะได้เห็นว่ายอดชายนายต้องนี่คือใครบทบูน้องเห็นหรือยังบทปิดต้องเลี้ยมเห็นไหมจะไม่ต้องงั้นเงินเห็นไหมต้องเก็บไว้ทีประกันนี่ไม่ดูตั้งดำเลยมือนิ่มนวลก้องนองเอาไว้ดีซิ้วน้อยเล็กๆตีปลายปากมือนิ่มนวลก้องนองเอาไว้ลูบไล่ไปตามผิวกายน้องอย่าไปจับประกันนี่ทีอย่ามีกลิ่นกลับเรือติดมือตีไอ้หนี่ไอ้พิมพ์อย่าแหม่นี่คุยจะได้ทองแหม่พิมพ์เนี่ยเฮ้ยจะดูแลมันได้ดูออกมันเนี่ยความรักมันเป็นนั้นแหละพิมพ์น้องเคยเห็นไม้ปูชายดิสามารถปุ่งกริดไปในอากาศได้ด้วยความเร็วเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เคยน้องจะได้ยินน้องจะเห็นมันกุกจังมันดอกไหวแต่งไหวตายดอนเองตอนปล่อยข้าสิหอมแก้มเมียสิใกล้กันมาแล้วทองอันมึงรู้ไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้อย่าไปยืนกองหน้าตู้ประโยชน์เป็นแบกโอ้แล้วกูมาแยงเอ๊ะกล้าดีตายอ่ะแม่กี่กล้าดีตายเมื่อไหร่พอเราเปล่าใจรูปลือขึ้นในโลกกินชาติปอตู้กล้วยต้องว่าขอนไม่รู้ขึ้นไปซะไอ้พวกกี่กล้าแต่ขอนรวยให้มันแก้เกลือลักนะขอให้ผอมมึงขึ้นหน่อยฮะโอ้ยขึ้นกล้วยก็ตายโหงมันคอยพี่ทองค่ะระวังนะไอ้ย่าปิ้มดิต้องอย่าตังให้เปียกตีทำไมคะปีตะปอโบก็ขึ้นมันขึ้นปล่อยข้าสิแล้วพูดกันกี่ครั้งไว้หอมแก้มเมียข้าไม่หอมมาเด้มาคนยอมคนจังกันนี่มาที่ขวางซ้ายขวางขวาขวางหน้าขวางหลังมาก็วันตอนเดียวรัดพลัดจะแม้มวัยรุ่นกู้ในการล่องรัดไอ้ต้องจากเล็กวีไปโต้กับแม่ขานุ่มกล้วยทุกที่อร่อยเลือดรุยรุยกรุบยืนกันดีเท่ากันเปรี้ยวกับว่าจากเล็กกูแกล้งแตกเขาแต่วันนี้มันปรับเนี่ยในขณะนั้นนางมาราหรือเปล่าองค์ชายอิมันไรคู่องค์ใหญ่มาดีสายดองใหญ่ไงละเป็นสามีที่ป้าไรประนอไตมีตำตามความประสงค์มันพยายามหลอดหลัดตัดรอกย่าอย่างหยอกก็จะไปสู้ขู่อาสตาลงจากเนินมาประสบพบคนดิวหน้ามานี่สันดานจัดจัวตัวจันเลยจับมนุษย์และไปมาอยากกูจะเอากริดปักให้โลหิตมึงฉิดไล่หมอกรอตาตาเป็นไกวน้องกล่าวรักเดียวใจน้ำมิงมิดพี่ไปหลับกริดละมาพอแล้วแล่บาดหลวงก้าวในป่าหญ้าค่ะน้องสาวหลีกทางดิอีนางมารเองไปจับมนุษย์ไปทำไมเนี่ยน้องสาวช่วยฉันด้วยนะถ้าเธอสามารถช่วยฉันได้จริงฉันคือองค์ชายวัยราชก็ยินดีจะรับน้องเป็นคู่ชีวิตหลีกทางไปที่นางมารปล่อยมนุษย์เดี๋ยวนี้โอ้พูดจาดีๆนี่มนุษย์มันมีฟังอวดอ๋องจะมาสู้กูได้ชะนั้นสงสารกูมาละแล้วนี่น้องอย่างเห็นใจยอดใหญ่ก้าวข้ามมาตะนองอตาติงแล้วเล่านะพิมพ์จันถึงแม้ว่าเธอเป็นมนุษย์แต่ด้วยกติปัญญาที่อาจารย์ได้เชี่ยงสอนรู้จักหลบหลีกรู้จักการใช้อาวุธเข้าไปต่อสู้กับนางมาร
ญามันย่อมอยู่เหนือกำลังครับแม้แต่ช้างตัวใหญ่ตัวโตมนุษย์ยังขี่คอยลากซุงได้ทีนางมารมีข้อเสียเปรียบอยู่สองประการสติปัญญาด้อยกว่าแขนข้างหนึ่งอุ้มองชายเอาไว้พิมจันทร์แต่ได้เรียนรู้วิชาการต่อสู้มาจากพระอาจารย์มีความว่องไวทีนางยักษ์มักกี่วันมันมองเห็นผลแล้วคืนสู้ต่อไปมันอาจจะเสียเปรียบมันหาโอกาสที่จะหลบหนีพอเบี้ยวตัวที่จะหลบหนีเป็นจังหวะที่วิญญาณรอคอยเติมฟันไปด้วยเลือดขันจากแรงไปสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่นางมานั้นกลัวคมละขันยกร่างองค์ชายมารับคมละขันผลปรากฏว่าร่างองค์ชายขาดสะบั้นด้วยแรงฟันของวิญญาณนายทองไม่ดุลั่นแล้วลั่นแล้วลั่นแล้วไอ้ต้องใครอันต้องแจ้งกันเองแล้วฮะโอ้พิมจันทร์เข้าใจว่าเธอได้รับชัยชนะแล้วแขนของยักษ์คงจะขาดไปด้วยคมและขันองค์ชายคงจะปลอดภัยกลับมาสู่พื้นดินภาพที่มองเห็นฮะองค์ชายไวยราชไม่จริงองค์ชายไม่จริงฉันฆ่าองค์ชายจะแล้วภาพที่ปรากฏทำให้เธอหมดกำลังนึกขึ้นมาได้ทันทีอาจารย์บอกแล้วว่าอย่าออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาดนี้คือธรรมะประการสิทธิ์สิทธิ์ดื้อหนีครูองค์ชายองค์ชายกลัวแล้วนี่ไอ้ต้องแจ้งกับไปเซ่รู้กันแล้วหนูเปล่านะก็ตายเองหนูเปล่านะก็ตายเองอียักษ์นักเลงมันแบกข้ามพวนมาก่อนมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูคนใจร้อนกูแตงไปไม่ทานผ่อนก็ตายเองหนูเปล่านะจะบักท้องและต้องติดหลังเองอันแรกอาจารย์ว่าแล้วว่าอย่ามาพี่ทองชวนฉันมาทำไมอ่ะจะนำศพนี้ไปกราบหลวงพ่อว่าพิมพ์จันทร์นั่นดิท่านนี้ชอบลูกเจ้าเมืองนั่นก็ใช่สิจะไปสารภาพต่อองค์ราชาว่าพิมจันทร์ฆ่าองค์ชายซะแล้วพี่ทองชวนน้องมาเราไปด้วยกันนะพี่ทองนะเป็นตายก็ตายด้วยกันนะพี่ทองต้องไปเป็นเพื่อนพิมจันทร์นะพี่ไม่ได้ไปหนองบดีแจ้เขายังรบกราบมือเปล่าเขายังก่อนนั้นนะจะกินได้ไอ้ต้องนั้นอันนี้ว่าเพื่อที่จะกลับไปบอกหลวงพ่อฉันผิดฉันดื้อครูออกข้าวประคองสบ่าวเศร้าจะป่าฉันข้าเขาเสียแล้วหัวใจแป้วตึงตำปิดเบางามะน้องมีในกิจนี้แบกจับก้องของใจริป้าออกขึ้นปีปอบตาโยกีกรณีนามัสการตันบักรูขอไม่ว่าตันประคุณทุดงโปรดสัตว์มาถึงวัดไม่เจอหน้าศิษย์แม้แต่คนเดียว
มีความน้อยใจอุตส่าห์สั่งสอนตักเตือนห้ามปรามมันพอได้ครั้งสิทธิ์วัดเราคุณเพื่อคุณบอกลูกบอกว่าลูกเพ้อปิ่มจังอย่าออกจากตำหนักลูกนะยังดื้อยังรันเต้าวัดเราแต่งเทเป็นลูกเป็นตาไปกันมาจัดเต้ามู่เต้ามาออกครับกันมาแล้ววันนี้ต้องลงโทษกันมั่งเลยพิมจันไม่กล้านำศพพระองค์ชายเข้าไปเพราะความที่เกรงต่อท่านอาจารย์แต่สีหน้ากิริยาท่าทางบ่งบอกว่าเธอมีทุกข์อาจารย์คะลูกพิมจันผิดไปแล้วค่ะผิดแล้วก็ต้องรับโทษได้ลูกหนูต้องรับโทษคำโยกีนัวเชื่อมาเหล่านี้มาเกิดพ้นเสียอาจารย์ตอนไปลังอาจารย์สอนอาจารย์เตือนตำละเลือนมียอมฟังเสียใจจังนั่งลงรอที่ไม่ดีอาจารย์สอนหนูไม่ฟังลูกยอมรับผิดทุกอย่างพอพูดเรื่องพูดลูกก็ปิ่มจันพอซ่อนบาปหรืออาจารย์บอกว่าอย่าออกนอกบริเวณวัดค่ะแล้วมึงออกไปทำไรหนูผิดแล้วหนูขอรับโทษทุกอย่างค่ะไม่ใช่ปอบพิษแต่ร้องไห้น้ำตานี่ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่จะสร้างภาพพิษถ้าลองทำพิษแล้วร้องไห้มดโทษมดพิษกันก็ไม่ต้องสร้างโรงสร้างหรอกคอยรองกันคดีนี้วัดเรานี่ชาติไม่โทษแต่เด็กเราเต้ากันยังแต่นตีเป็นลูกเป็นตาแต่มันเต้ามู่เต้ามากมากว่าเต้าไม่ได้เรื่องใหญ่เปล่าเต้าหลอกก็พวกเชื่อมามั่งเล่มไรคนนั่นเต้าน้อยยังเธอกับเมื่อนกันแล้วกำนายรู้ไปนี่มันเรื่องไงไรจัดบอกว่าอย่าออกนอกจำหนักไปเด็กขาดยังมีกรออยู่อาไปอะแล้วกลับมารอง่ายไปอาบน้ำวันนี้จะในพลัดกันเกียนใครออกจากวัดเกียนถ้าปนันแล้วบ่ออกเลยว่าเจ้าให้ตอบครับพะออกตัวันพืชให้เราโยมนี่เลี้ยงโลกเก้ปันเนี่ยเจ็บขมันเจ็บโอ้ตาโอ้ตาถ้าไปอาบน้ำเลยจ้าใจเกียนกันถึงจะเกียนจะตีสิ้นชีวิตมันก็ไม่พ้นโทษแล้วก็ทุบไปพิษไร่กันมาละทำไมไร่กันมาหนูมีข้าบอกกะหลวงพ่อไปตำไรกันนะนายทองหนูเปล่านะเขาตายเองมึงไปแหล่จอกตาหน้ามึงงั้นตำอยู่ปนันมันก้าวกันเลยนายแก้วมาเล่าที่เรื่องบันทึกลูก พวกมึงกับพูดยากไงยันหรือเปล่าเรามันย่างหวาแล้วพวกมาร์คหลักพอยเออแล้วไปพิษกันเปลือตอนแรกกันมันนี่มาก่อนนั้นถึงอันนี้เราก็ไหวนั้นมันไม่ตันนู้มันมานี่กันนะมันนี่เปลือลูกมันกลุ่มตานั้นไม่ได้เหลืองได้ดาวไปหนังไปในไหนเรียกมาแล้วที่ลูกเหลืองเป็นแบบในมึงคนพูดตรงตอนแรกกันหลวงพ่อคือว่าไอ้เรื่องเล่ามันบ่ใช่ที่เสียหายอันยัง
พอพระเอกเข้าไปนั่งเอกมันก็บ่รู้ว่าคนนี้เป็นใครตอนแรกมันเป็นด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์นี้มันเป็นด็อกเตอร์ที่ฉลาดมันปลอมเป็นหมอแล้วนี้เรื่องไอ้ไรจิตสังหารอ๋อเด้ไปนี่เรื่องมันปั่นเปลือลูกดีแยกไปเอาไหมหลวงพ่อดูสิที่ประตูวัดน่ะได้เรื่องแล้วเดี๋ยวโอ้ยนอนอยู่นี่บ่ได้มามามาไปพบหลวงพ่อซะก่อนมาวัดมาวาเขาแล้วเนาะจะได้รู้จักหลวงพ่ออืมแล้วสินี่ไปเอาซบใครมาแล้วได้มาครึ่งเดียวเนี่ยรู้กันไหมเนาะวัดเนาะว่าคนที่จิตใจมโนเตรียมมันไม่อยู่ในธรรมะเกิดการตะกำการตะก้อนเรื่องก้องกฎหมายบ้านเมืองเลยไปเอามานี่ชอบเคยชอบองค์ชายวัยราชค่ะชอบองค์ชายวัยราชแดงนครเวสาลีลูกค่ะแม่จ้าบุตรใครที่มันใจร้ายใจตะกำกราบลงมาจนชีพระโอรสวัยราชโทษพระอันชีวิตเจ็ดชั่วโกดใครลูกพี่ผู้ใครการตะกันมาตำการตะก้อนนี่ใครใครก้าองค์ชายหนูแห้งค่ะหลวงพ่อพิมพ์จันนี่แต่งเซ่รู้กันไอ้เกลตุกในมังตินี่แล้วก็ตามไม่พอนี่แล้วแม่ว่านายไม่ลงกันในช่วมลงโยนในโลกถอดช่วมแล้วโบกปิดปูนในแมทมิ้นหล่นกูแม่ไม่จีตำปิดแล้วไปตำก็เพลือลูกประกันลูกพอแล้วปิดจันกวนกับประกันแล้วมันแล้วแล้วผมขอแจ้งความมาพอล่วงใจกวนแต่จ้าใจเบอร์ได้ไม่ติดกันหมดนี่มาลงนี่ตะวันเลยไปไอ้แกแบกป้นตัวเดียวกูแบกบาทไอ้นั้นไม่อดหนูไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าองค์ชายกันนี่ก็นานไม่ตั้งใจพอบอกแล้ววันตื่นออกดอกวัดไม่ได้อยู่ในกล่าวเคราะห์โอ้ยหลวงพ่อเอ้ยยักษ์มันแบกมาอีนางยักษ์มันขู่บังคับให้องค์ชายรับมันเป็นภรรยาองค์ชายขอความช่วยเหลือลูกอยากจะช่วยเหลือองค์ชายจะฝันยักษ์แต่มันยกองค์ชายขึ้นรับประคันหนูยั้งมือไม่ทันนี่ไอ้เรื่องความไม่ตั้งใจแม่ก็เมื่อนแต่งลูกก็เตี้ยงกับพ่อแล้วก็โอมครูพ่อจัดแม่แม่ก็ยกกูรับพ่อดังปวบจัดเข้าใจโกรงปลัดเลยกูปลัดเลยเสร็จแล้วแม่ก็โกรธว่าเออจัดโหลกอุบาทแต่จ่ายมาจ่ายพี่จัดโหลกแม่ก็ช่วยกูก็จัดพ่อกับกูอัดด้วยกูพัดมันพอก็กลมกูป้างก็ต่อนอนบางทีกูอยู่ล่อแต่เด็กตึงแม่จัดต่อนอนเนี่ยนายโยมั่งตึงแม่ปอบต่อนอนกับโยปันนี่เลยไม่แต่กูโยห้ามจริงกว่าป้าไปดิเมื่อกี้แรกก็ต่อนอนนี่มันยังอีต่อนอนโยเลยนี่ก็มาจับตั้งวัดแล้วตึงชอบครึ่งนึงอ่ะลูกยักษ์มันนำไหมคะหลวงพ่ออ๋อนี่ตามจริงองค์ชายไม่ใจตึงแกประจนชีพเธอต้องการจะช่วยชีวิตแต่ว่าก็เรียกว่ามารมันแสกนี่แต่ได้ชอบมาตั้งช่องถอนพอสามารถจุบชีวิตให้ได้ลูกแต่ครึ่งนึงอยากเงาไปเลยครึ่งโน่นมันอยู่ที่แม่ค้าได้มาครึ่งเดียวแบนหนึ่งจะเอากลมมัน200กว่าในหลวงพ่อปวดดูหลายเดี๋ยวพอให้วิปัสสนาให้แล้วลูกถ้าเธอเจตนาดีอยู่ในบุญกุศลบางทีช่วยได้เนี่ยมันดื้อปั่นเนี่ยออกไปอีกทีออกไปอีกทีไปดูไม่ใจขึ้นตัดเข้าใจออกยับขึ้นโอ้จ้าปุตโตลูกโอ้นี่แสดงว่าจู้เป็นเหนือกูกันเออนี่แหละก็เรียกว่าอืมไม่พรื้อลูกเอาครึ่งนี้ไปไว้อีกครึ่งนึงนั้นพิมพ์ใจเอ็งจำหนักวัดน้องเสื้อทิศแม่จีก็พบพิมพ์ใจเลยก็มานมันเอาไปทิ้งระหว่างทางเอาครึ่งนี้ไปแก็บลูกไปข้อแม่ชีมาโดยดีและพอจะต่อชีวิตได้แต่อย่าให้เกินวันพรุ่งนี้ลูกนะแต่อย่าไปกระโม่อย่าไปกู้ไอ้เขาให้มาโดยดีอาจารย์คะอาจารย์ช่วยหนูอย่ามึงอย่ายิ้มแย้มเข้ามาแล้วนะตอนนี้พิษแล้วแหละขี้หวาเลยดีกว่าป้านี่จะพิษแต่มึงหรอกไม่โทรมึงได้ปลื้อเขาแล้วจัดเป็ดลืมแม่ลืมเลยความดีใจอย่าเด้อก็โดนผมดีใจอยู่อาจารย์ไม่ติ่งลูกศิษย์ดีทีลังมึงอย่านำเด็กครับคือว่าไม่นำแล้วแล้วทีลังคือไอ้ยะกูลืมไปแล้วมึงก็โตจะเด้อกูลืมกิจบ่จัดนั้นหนุ่มจื้อจีนเคยไอ้จัดนั้นเออบ่ออย่างงี้นักไปหน้าเลยหนูเอาครึ่งนี้ไปแก้ไปลูกค่ะพี่เดียก็ไปเก็บพี่ก่อนมาไปอยู่
เอาไว้หน้าพระนั่นอยู่หน้าพระนะแต่หิวลูกมุดหยิบกินเองไอ้นุ่นจำโรตีหวัดท้ายไปเอามาโดยดีลูกหน้าไปข้อกับฐานแม่ชีดาวเรืองอย่าไปลักอย่าไปขโมยค่ะปอดเซนดีใจใหญ่กราบนมัสการนำอีกส่วนนั้นมาได้อ่อใจของสมหวังขอบพระคุณต่างจงซาลูกศิษย์พี่ปิดบังรอยจังมุงจู้วัดว่าออกขึ้นไปหาแม่จีออนนองหาแม่จีพ่อแม่หนึ่งครูบาอาจารย์หนึ่งผู้มีพระคุณหนึ่งถึงแม้ว่าลูกจะผิดลูกจะชั่วครูบาอาจารย์ทุกคนถึงศิษย์จะเป็นอย่างไรก็มีการให้อภัยช่วยเหลือมาแล้ว4วันศพขององค์ชายนุสาก็คงยังอยู่ใต้ร่มไม้โชคดีที่สัตว์เห็นเนื้อมนุษย์เป็นอาหารไม่ได้ผ่านมาตามเส้นทางสายนี้บังเอิญวันนี้ไอ้หนูนุ้ยและนายเท่งติดตามรอยเท้ายังได้ผ่านมาตามเส้นทางสายนี้พอเข้ามาใกล้ฮะเท่งอยากก้าวองค์ใจเจ้าแล้วจ้าน้ององค์ใจว่าอย่าละนะนุ้ยเข้าใจว่าเป็นศพขององค์ชายวัยรัตน์เข้าไปกอดโดยไม่ได้รังเกียจชีวิตเสียแล้วเสียเวลาตีตามามาถูกแง่งอนถูกเกี่ยวอยากปากออกเลือดตกในจินแบจนโรดรับเคยไม่ได้ข้ามากอดกันเคยองค์ใจวัยรัตองค์ใจวัยรัตแกเริ่มเชื่อจี้ซ้อมที่เสื้อแดงแปรแปรมันตายแล้วมันซุกคือแดงบาดลวกเงินไม้หลกม่วงเกี่ยวปวดซุกมันแดงนี่มึงแหละจะเกี่ยวเดียวก้าวหยอดออกนิดนักหน้านิดรอบตั้งใจรอบเคยนิดตั้งเพก้าวไปกอดเข้าพลืออ้าวชอบมันกูไม่นิดจริงไอ้แต่ตังไอ้เปล่าชอบไปไม่ใจเรื่องไรเรานี่เป็นเรื่องการตะกรรมการตะกอนเจ้าหน้าที่ก็ได้มาพบมึงอยากข้าไปทำลายรักท่านกบไอ้เจงเจ้าหนองชอบนี่ไปบอกกองราชาว่าชอบปงใจเดี๋ยวองค์ชายจริงๆนะไม่ใช่เรื่องไรหน้าทีไรเราชายก็ชายเราพอวันนั้นวันนี้ก็ว่าเราจะไปรู้คนไหนนุกิดนุกชาติแรกไรจริงแล้วกูแรกไรตีเห็นว่าชายเราปรำปี้ลอกแล้วมึงกูไม่ได้แรกไรตะคำมึงเห็นว่าชายเราเต็งโดร่าก็มาแล้วเฮ้ยร้อยนี่นายหนูนุ้ยนายเท่งหลีกทางไปเราคือองค์ประเวทนุกันจากสวงสวรรค์องค์อมรินทราธิราชเจ้าได้รับสั่งให้ลงมาเอาศพขององค์ชายนุชาติเมื่อวันก่อนนี่เรานำสอนสวรรค์มาให้องค์ชายนุชาติแต่พี่ชายมันนุชิตมันว่ามันชื่อนุชาตินอนหลับอยู่เราไปปลุกก็ผิดคน
ันเอาช้อนมันจะแล้วดูดิมันแทงน้องชายตายชาติเบลอจริงไม่รู้ใครเบลอกันแม่นยายเออฉันก็ไม่ฉลาดเอาลิก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 ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนายหนูนุ้ยนายเอกฉันจะมานำองค์ชายนี้ขึ้นสวรรค์องค์อมรินทราธิราชเจ้าก็จะได้ชุบชีวิตใหม่เฮ้ยไม่ไหวลูกเอ้ยเวรกรรมพ่อก็ต้องพลอยถูกตำหนิติเตียนเอ้ยหนักเหมือนกันนะเทวดานี่ตุกเกิน22ตันก็ไม่ค่อยไหวหอบไม่ค่อยขึ้นอะไรนายหนูน้อยผมไปวัดกันกับโอ้ไม่ได้องค์อมรินทราธิราชไม่ได้มีรับสั่งไปเกี่ยววันกันจักจี้นี่ลงไม่มีรับสั่งนำไปไม่ได้ฉันมึงไม่ไปเองกูคนเดียวกูมาเดินกูไปกันอ้าวเขาบอกให้ลงขึ้นกันมาอีกลงลงจะนุยแกแม่ไปให้ไปนั่นได้ไหนว่ารถมึงหนังดักก็หกรถเองแล้วลงยังไงนุยไปไม่ได้ไม่มีคำสั่งผมบอกกับผมมาเองนี่ครับผมไม่บอกว่าจานชวนนี่ก็เราไม่ได้ชวนเออไม่รู้นะองค์อมรินทราธิราชเจ้ามีรับสั่งถามผมบอกว่าผมมาเองแน่นะกับออกคอยประจำนำป่ามีทรัพย์ขององค์ป่าใจปันป่าใหญ่ถึงดึงซะด้วยอำนาจเวทนูกันเทวดาสักเดียวป่ามาเคารพอ๋อหรือผมอมรินกล่าวโดยกระหม่อมขอเดชะบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้นำศพขององค์ใจศาสตร์มาตามรับสั่งแล้วตอนนี้เป็นตึงองค์เทวาแล้วนี่มาตำปีเป็นถึงแต่ว่ามาตำพิษแต่ว่าฤทธิ์เมื่อตำพลาดความเชื่อตื้อมนุษย์กากาดนะหลับสั่งง่ายน้องแต่มองไม่ปีใจปัญใจไรเมื่อตำลายอนุชาเห็นไหมตันเบตสนุกกันนี่แหละการมอบอาวุธให้กับคนที่ขาดธรรมะผลมันอย่างนี้และทำงานนี่นอกคำสั่งเรื่อยเลยนั่นใครสั่งให้เอาวัวควายขึ้นมาอีกบอกแล้วนี่ว่าอย่ามาบอกให้ไปเอาศพขององค์ชายนุสักแล้วไปเอาวัวควายขึ้นมาไหมผมไม่ใจเอามานี่ครับมันมาเองบอกแล้วว่าอย่ามามันไม่ยอมลงนายหนูนุ้ยครับท่านขึ้นมาบนสวรรค์ทำไมผมไม่ใจมากนี่ครับนู่เดียบานกับเมียไม่บายจันเวนู่กันชวนขึ้นมาปราการไอ้กูชวนขึ้นมาปราการมาไรท่านเวสนุกันชวนขึ้นมาใช่ไหมนายหนูนุ้ยครับผมไม่ใจแต่บานก็ไม่ใจบายกันยนนี้ครับวันตกมาครึ่งเดือนปึงแหลงจ้องวันไว้จัดย่างเบิกหน้ายาท่านเวสนุกันก็ปราการบนวันมันจนประกัดเมืองมนุษย์รู้ไม่ได้แกแหลกกับไก่จนพร้อมพระชาติโลกจริงไอ้เพลทนี้ยังจะไปถกเถียงกับชาวมนุษย์อีกนี่เทวดานี่เหมือนมนุษย์แล้วไปถกเถียงกันอยู่อะแสดงว่านายหนูนุ้ยนี่องค์ประเวศนุกันชวนมาใช่ไหมครับ นายเท่งครับขึ้นมาสวรรค์ครั้งนี้ท่านเวศนุกันชวนใช่ไหมไม่ครับไม่ได้ชวนครับจะขึ้นมาใหม่ปัณณีกับผมตามหาองค์ชายวัยรัตครับ
แล้วก็มาพบเจ้าพงษ์ชัยหนูชาติก็รู้ไม่ว่าเป็นเจ้าพงษ์ชัยหนูชาติและเด็กชายกันตันเวชนุกันปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ผมมาเองนี่ครับไปมาแล้วว่าวันมีจริงไหมบาปบุญคุณโทษมีจริงไหมได้รับไปบอกมนุษย์สแสดงว่าเวชนุกันไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนครับชวนนายหนูนุ้ยคนเดียวเหรอครับเนี่ยทันเวชนุกันเห็นไหมนี่คือมนุษย์ทั้งนายหนูนุ้ยและนายเทงเราเป็นผู้ดลบันดาลให้มาเจอศพขององค์ชายนุสัตเพื่อเขาจะได้รับใช้องค์ชายนุสัตต่อไปแล้วเราบันดาลให้นายหนูนุ้ยมีจิตใจอยากขึ้นสวรรค์ทั้งที่เวชนุกันบอกว่ามาไม่ได้นายหนูนุ้ยบอกว่ามาเองแต่พอมาถึงสวรรค์มันกลับคำเห็นไหมมันบอกว่าเวชนุกันชวนตอนไหนนายหนูนุ้ยคนนี้หนุ่ยตายตายแบนนายหนุ่ยท่านเวชนุกันชวนตอนไหนคือแกไม่แต่งนั้นนี่ครับแต่แกชวนอยู่แล้วนะนี่จัดปิดที่ไงปิดท่านเวชนุกันท่านได้ทำผิดกฎสวรรค์ไปติดคุกสวรรค์ได้สักหนึ่งวันไอ้ยาได้โปรดอย่าไปอย่ากายอย่าให้ถึงหนึ่งวันเลยขอทักชั่วโมงฉันพูดไปแล้ววันหนึ่งวันแม่เอ้ยติดวันมันเราก็ติดเป็นจิบปีกลัววันกันนี่นายหนูหนุ่ยเองไม่รู้หรอกอย่าลืมว่าหนึ่งวันในเมืองมนุษย์หนึ่งวันในเมืองนรกมันเท่ากับร้อยปีในเมืองสวรรค์หนึ่งวันในเมืองสวรรค์มันเท่ากับร้อยปีในเมืองมนุษย์นะขติตแต่ผมขอยายประโยชน์ร่างมาแม่เย้ยถึงวันเดียวนะไปรับโทษสวรรค์นะพระเจ้าค่ะนายหนูนุ้ยนายเทงต่อไปนี้นุสสาดเขาจะฟื้นชีวิตด้วยธรรมะประกาศสิทธิ์ชีวิตเขาใหม่แต่เขาจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในธรรมะ มนุษย์ที่ขาดธรรมะจะมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงเขาลุงใจวัยรัตน์นะครับเด็กคนนี้จะไปช่วยพระเทวดากับพวกนานๆได้มาวันตะกี้ก็อนุญาตเตียวชมวันไปบอกพวกมนุษย์ไม่ได้นะนายหนูนุ้ยในสวรรค์มีเทพทั้งให้คุณต่อมนุษย์และมีเทพที่ลงโทษชาวมนุษย์ดีไม่ดีนายหนูนุ้ยไปโดนอะไรเข้ามาทำผิดอะไรแล้วจะโดนเทพที่ให้โทษนะทำอันตรายชีวิตผมไม่จำได้ที่ครับตาใจเดินแล่เอาอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรวะนะครับไอ้แด่วันดักจี้คุยแล่อู้มมาอยู่กันบ้ายแม่นะอู้มตาเชื่อหน่อยกันอยู่เรากลัวเราเฮ้ยอย่าไปไอ้ท่อยไม่รู้กว่านก็ไอ้ปักก็เด็กที่ลมพ่อปนุด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะกราบถวายบังคมมาจากองค์อมรินทราธิราชเจ้ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมาขโมยขวานฟ้ามาจากอัตตานเอาคืนไปท่านรามสูรเป็นพระมหากรุณาธิคุณมาจากมันไม่สาบานก็แล้วไปสาบานวันไหนผ่าตายโหงวันนั้นพลัมก็เลยตายหนุ่ยนั่นบทต่อได้ตายอันมึงอันท่านรามสูรได้จองเวรไว้แล้วก็อย่าบอสมันกันแหละก้นเราโรแล้วจากนั้นปาดปุกก็อย่าไปมันอย่าแรงมันกันนี่นายเทงนายหนูนุ้ยดูแลเด็กคนนี้ไว้ด้วยนะพระเจ้าครับท่านใหญ่ก็ได้ลงไปช่วยเหลือพวกมวลมนุษย์ในภาคพื้นดินนี่นายเทงจัดแปลกจริงนี่เราลบไปลงดินบอกก็ได้ขึ้นวันกว่าไม่มีใครเชื่อก็จะแล้ต้องได้บอสกันกว่าอย่างเนี้ยเราขึ้นวันแล้วจริงกว่าขวานฟ้าของท่านรามาสูรกลับไปที่เดิมนายหนูนุ้ยฟื้นไอ้ยังไม่แหลบเลยนะบ้านเรามันแหลบพอได้แลนสอนเพื่อนแล้วมึงโยตายทุนบริษัทแล้วมันนี่แหลบเลยบอกว่าไม่ตันป้าแป้งเขาแล้วนั่นแหละพูดจาอะไรต้องระวังปากเอานายหนูนุ้ยนายเทงทำจิตให้มีสมาธิโอ้แล้วองค์อมรินทราไม่ว่าจะประทานโอ้สวรรค์ท่านจักประกาศสิทธิ์ชีวิตที่สุนาเรียกดินน้ำไฟลมมาใส่ในรางใจแล้วปอจีนิไว้กับพริกฟืนตอนนั้นเริ่มตื่นนอน
นี้ลงมาอยู่ภาคพื้นดินแล้วนะนายหนุ่ยนายเท่งบอกเล่ารายละเอียดให้เขาฟังด้วยโอ้เท่งได้ห้าแล้วคือหน้าแดงแล้วเท่งคือตัวหุ่นแล้วต่อเมืองสวรรค์หรือบรรจาตอนนั้นมอบชีวาม่องเยียนปีใจประวงให้ช่องใสเห็นโยตาตั้งซ่องให้จองไพรเราแยกต่างกันไปหน้าวัดว่าตาโยกีเอาหนุ่ยเท่งครับจะไหว้บังคมบงชายหนุ่มชาติวัดดีหนุ่ยครับจะไหว้บังคมบงชายครับนี่คุณไปถึงพระมหานครเวสาลีกันแล้วเหรอแล้วพี่ชายฉันล่ะพระเจ้าฐานุสิทธิ์อยู่ไหนอะหนุ่ยอย่าไปออกชื่อครับทำไมอะแกอุบาทหนุ่ยพูดจาน่าเกลียดพี่ชายผมนะฮันแล้วครับเนี่ยครับแกอุบาทครับหนุ่ยผมขอร้องครับหนุ่ยจะตำหนิติเตียนผมบ้างไม่ว่าถึงนุ้ยจะเป็นผู้ติดตามพี่ชายวัยราชแต่ฉันถือเหมือนเพื่อนพวกเพื่อนพ้องทำไมไปว่าพี่ชายฉันอย่างนั้นแกฆ่าน้องครับอะไรนะแกฆ่าน้องฆ่าใครฆ่าองค์ชายหนุ่มราชกับนุ้ยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาตลกกันอยู่ฆ่าแต่ฉันยืนอยู่ได้ยังไงอ่ะมึงจ่อยแรกมั้งไอ้เนี่ยแล้วก็กูแรกเหมือนมึงเลยคือองค์ชายหนุ่มราชกันสิ้นชีวิตแล้วครับนุ้ยฉันถามว่าพี่ชายฉันอยู่ไหนแค่นี้กับหนีใครอ่ะคือแกฆ่าน้องตายแกเลวกับหนุ่ยขอร้องนะครับหนุ่ยขึ้นพูดบินเกียรติพี่ชายฉันคำเดียวฉันอาจจะตบหน้าหนุ่ยก็ได้นะจะถามจะตายแล้วยืนอยู่ได้ยังไงคือต้องชายหนุ่มชาติขึ้นสวรรค์อ้าวพูดไปคณีเทวดาตานายพรว่าน้องนี่เป็นมนุษย์ตมาประกาศคิดจะได้ไม่รวมแรงไม่ทุกต่อไปนี่คนจะมองไม่เห็นจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้ผมพูดอยู่กับหมาเหรอมึงอย่าแรงไรแล้วนายหยัดแหมนะแล้วก็กูแรงเหมือนมึงเลยนุ้ยนี่พูดจาเหลวไหลตั้งแต่อยู่วัดฤาษีพูดจาไม่มีเหตุผลจะถามพี่ชายฉันไปไหนว่าแกกล้าน้องแกนี่แกเลวพอแล้วนุ้ยพอแล้วนุ้ยพูดจามาได้ข้าน้องแล้วนี่ฉันใครไม่แรงไรแหละนายบาดหลวงนะมึงคืนนี้อย่าแรงนะกูจัดให้ตายหน่อยเดียวแล้วก็กูแรกเหมือนมึงเลยแต่มึงกูต้องจัดมึงเจ็บเหมือนกูไหมช่วยเทวดาตำช่วยให้ตาแต่เรียนมากันนี้เมื่อไหร่มีดไปกัดกระชี้กันจนหน้าบาดมือแม็ดเราในเทศวันนี้ดิเทศไปกันมึงต้องจัดแล้วนะพี่ชายฉันไปไหนเทศองค์ใจหนุนชาติกับพระอาจารย์ตันผูดชดไปแล้วที่วัดพลูลมใช่คนเราทำจิตให้มีสมาธิขออีชัดอีตีบกับควังให้จบเจ้าคนคือผมกับองค์ชายแยกต่างกันเหมือนพวกวันที่แล้วใช่เดินทางไปได้ครึ่งทางครับมีนางยักษ์ปูนึงมันจื้อบักทีวันมันจุดเอาองค์ชายวิญญาณไปครับยักษ์โอ้ถูกยักษ์ฉุดตัวไปครับอันนี้คราวกระม่อมกับนู่นหนุ่ยกับตามรอยตาวยักษ์มาตึงใต้ร่มไตรเนี้ยเห็นจบนอนอยู่จบจบใครตอนแรกก็ไม่รู้จักสักเดี๋ยวนึงองค์ระเวทนุกันบอกว่าสารมาจากระวันหมอบข้องพิษองค์เทวดาจะให้ตรอดนั่นกับองค์ใจหนุชาติแต่ไปหมอบให้องค์ใจหนุทริศองค์ใจหนุทริศแสดงตัวเป็นหนุชาติแล้วก็ฆ่าน้องชายไปเถอะแต่สารเวทนุกันก็นำชอบก็องค์ใจหนุชาติขึ้นระวันบุรุษกับพลอยไปคันไงไม่ให้ไปกับดื้อไปองค์อมรินทราธิราชพระองค์บอกว่าจากปืนชีวิตได้ไหมแท้นอกจากคนมีตำหมาเท่านั้นและที่ได้ยินเสียงสิจะได้มองเห็นจึงไงผมกับหนุ่ยหนุ่ยนี่มารับชายเปิดใจตามช่วยแล้วก็องค์เจ้าหนุ่ยทริปเป็นไงครับรู้ไหมเรื่องแต่วันขอบใจเด็กที่เล่าให้ฟังขอบใจนะท่านจัดเมื่อกันกับกล้องกูแต่กล้องกูตกจัดก็ไอ้เก่งก็ไม่ปลื้มเพราะนั้นตัวกับเมื่อเด็กโยติกลางเราโต๊ะที่ใต้ของอเมริกาในหน้าเจอแป้งไข่รอบเราแป้งนั้นฮึเท็ปลื้มกับฉันมีตาทิพย์แล้วฉันมองเห็นไปตั้งโลกหูจะได้ยินไปหมดนั้นยังไงองค์ชายวัยราชเป็นศพถูกแบ่งออกเป็นสองท่อนฮะ
ของชายวัยราชก็กำลังแย่งศพกันอยู่อ๋อพี่ชายของฉันกำลังถือดอกลมมาหลงทางอยู่แล้วจะมีตาทิพย์แล้วเด็กฮะแท้งข้ามีตาทิพย์แล้วนัดแกงครึ่งถุงที่ลูกคู่ตักไว้อยู่ในถุงใต้ยวกอันแล้วผู้ใหญ่หลวงยังไม่รู้ดีแท้งนั่นยังไงแม่คงยังอีกครึ่งแบนอยู่ใต้กรองตอมาเด็กตาติดมึงอีโตกจัดนะเราต้องรีบไปเด็กแน่นอนแท้งหนูนุ้ยมนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นต้องภาวนาธรรมะนะเมื่อเขาไม่เห็นฉันเห็นนุ้ยกับแท้งคุยกันอยู่นี่เขาจะหาว่าวิกลจริตแต่ต่ำเพื่อครับภาวนาว่าอิติปิโสอิติปิโสและตัวจะเล็กตัวกลางกับม่อมใช่ได้ต้องการให้เติบโตโสอิปิติเร็วเวลาเราไม่พอคราวนี้แล้วนุ้ยเราได้รับชัยชวัฒน์มึงภาวนากูภาวนาให้ตัวเล็กคนจะไม่เห็นต่อจากกูก้าวลาดตับเถียงต่อเยียบลาดไปลาดตากลางแล้วกูกินไอ้เกียนไปนี่หัวหน้าร้อยวึชวัฒน์ก็ไม่ช่วยคนชั่วแล้วชั่วพลื้อขึ้นมากูดโลใช้บาทนี่กูกินไอ้โอ้ไปเจ้าเจ้าในตาแกมก้าวก้าวกูชั่วใหญ่ก็เห็นกูนี่ถือได้เลยมึงก็เร็วกว่าเลยไอ้จีปิโต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 เห็นไหมเก่งเก่งเหรอเล่นกูไหมแหม่มลอกจัดไอ้หนุ่ยอีกทีวะยืนมันปลวกไอ้หนุ่ยหนุ่ยเออกุ๊กกุ๊กปนน้อยเก่งเม้นจริงเลิกกล่าวกันแหละกุ๊กกุ๊กดังอยู่ตอนนี้หนุ่ยกุ๊กกุ๊กโอ้ฮัลล่ายืนยืนกูหนังมันไหวยืนกุ๊กกุ๊กฮัลล่าหนังลงแล้วเก่งเม้นจริงเม้นยังคนเดียวกูเม้นเลยว่าป้าเราอยู่ประน้อยหน่อยนี่จัดแล้วดิจัดกูแล้วดิแดงอย่าเลยได้เดี๋ยวโต๊ะเดี๋ยวไรกันตัวเดียวมึงอีเทียใจกูไม่เทียใจไม่จัดอะตำรวจโรงโยกังน้อยก๊กก๊จัดตามเชียงก๊กก๊จัดตีนเราไปจัดเลยไอโยต่ำนี่ก๊กก๊หลุยยุบแล้วไงกุ๊กกุ๊กไปจัดตีนกูเลยจัดตีก่อนจ้ะกุ๊กกุ๊กจัดแรกดิแม่มยิงลูกตุ๊ดเดี๋ยวนี้ไม่ก้าวตู้แล้วก็อย่าเล่นเลยกูจะไม่โดนปอดเลยกุ๊กกุ๊กโอ้ฮันเรายืนอยู่นช่วยแล้วกูจัดได้ก้าวขอยันกลาแล้วกูไม่เล่นเลยนี่กุ๊กกุ๊กแหมไอ้ความไม่เห็นก้มแล้วตาแววแล้วจัดแล้วลูกกูไม่เห็นแล้วมันไม่จำไปไหนเห็นความไม่เห็นลอกจัดกูนี่อุบาทมันดีได้เราไปทำช่วยคุณน้ำความดีนี่ไปเตี๋ยวลักลูกงอลูกมังคุดก็ก็แต่แหละกูเอาเร็วแท่งนุ้ยขับขับขับจะเลือกจะเทวดาฝ่าดินจะระวันข้าพเจ้าไหนเถงจะข้อใจตัมมาเผื่อช่วยเลื่อมวลมนุษย์จะไม่ตำชัวแต่ตำชัวจะวันลูกโตอิติปิโตพอดเหยียดแม่ข้าวหนามก้อนบุบเดียวชุ่นเว้ยพอดน้อยแข้งกุ๊กตัวนี้ได้ยินดังนี้มันเชี่ยงแมงจอดนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กยุ่งมากจังนะเร็วเร็วก็ได้มันเจ๊งเจ๊งเจ๊งไงอาจารย์เด้อป้องก็ไม่ตั้งชัวร์แล้วและจะไม่จำเป็นเอาแล้วเออจำเป็นก็ไม่ตั้งที่จ่อยเลือดของใจหนูจัดก็เทวดาจ่อยปิดบังร่างกายไอ้จีบิโต้แม่มอยู่ใต้เปลือกกุ้งนี่นะมึงโอ้ยใหญ่ใหญ่ได้เท่าเราเนี่ยมาแล้วได้ไก่ไงไก่ไก่ไงวะเอาแล้วเอาแล้วไปเก่งไปไอ้เพื่อนไอ้จริงน้ำไอ้จักดุ่งเลยแม่งป้องมู้ตัวเขาควายได้ไอ้เต็งจางมากจัดแหมมากข้าพวกคูแล้วเอาเร็วๆๆหนุ่ยเด็กโอ้แล้วคอยประจำนำป่าจ้องคาไตมึงสู้ซาไรไปหรือสิด้วยงามนาจวันบันดาลป่ากายีไปตึงวัดโยคีตอนน้องที่มีใจ
ันทร์กลับมาจากสำนักของแม่ชีต้องการจะไปสู่ขอศพอีกครึ่งหนึ่งที่พิมพ์ใจได้เจอไปตามยานพระฤาษีแต่ไม่ทันที่จะได้ขอกันเพราะแม่ชีไม่ยอมที่จะอนุญาตให้พิมพ์ใจก็ไม่อยู่แต่นายทองให้นายเดียบขึ้นไปขโมยศพนั้นมาจนได้โดยสรุปแล้วศพนี้ไม่ได้มาด้วยความดีกราบสวัสดีค่ะอาจารย์พอได้แล้วลูกค่ะไม่ไหวตัดใจไม่ว่าจีอนุญาตได้มานี่ด้วยสตาด้วยน้ำใจนอตใจจะฟื้นคืนประจนได้มาโดยดีใจไหมลูกชี้จำเธอได้ไหมหนุ่ยเพราะเธอเป็นเพื่อนกับพิมพ์ใจค่ะหนูไปตอนแรกแม่ชีจำไม่ได้พอบอกว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อแม่ชีก็นึกออกครับนั่นเลยครับเพราะว่าเตดูที่ก็เพลงวันนั้นได้ว่าแกได้กว่าขุดสัตว์ทำไมเต่าเถอะก็เพลงน้อยนี่กับกูเนี่ยโดนเที่ยงไตนั่นมึงหลักชอบนี่มึงหลักมานั่นมึงให้เรียกหลักแต่ก็เมื่อนั่นแหละแกจี้ไว้แล้วแกให้ไม่ได้เพราะเป็นทิฏฐิก็ผิวเฉยและแม่จี้พูดเพื่อลูกตอนเติบขึ้นไปข้อชอบหนูบอกความจริงว่าอาจารย์นั่งยานรู้ว่าพิมพ์ใจได้เจอศพมานี้แม่ชีก็ยอมรับค่ะโอ้แต่ว่าตอนพูดขอพี่ทองเป็นคนขอและแม่ชีว่าเพื่อลูกนายทองเขาให้มาโดยดีเลยก็นั่นแกก็ได้เห็นมานี้อย่างนั้นเออก็นั่นก็ได้ทำพิธีลูกนายเรียกไปเอาครึ่งนึงมาลูกโอ้ยชิบหายแล้วมันไปใช่แล้วหลวงพ่อมันดีไปพลื้อกับมันมึงไหวน้อยใส่ในถุงอยู่หน้าพระเนี่ยถุงก็บ่มีจบก็หายพี่เดียกอย่าพูดเป็นเล่นเดี๋ยวเวลาไม่พอมันไม่มีแล้วอ่ะเออว่าปลำปลำมันดอกเบอร์เดียวกันแล้วไงต้องแต่ตอนผมมาอยู่วัดก็มาวัดมั่งไงยันอ้อเออจ้าลืมไปทิศโยคีพิมพ์ใจก็มาเลยลูกอ่ะขวาหน้าพบกันแล้วเขามาทำไมเหรอคะแม่ชีกงจะนังเล่งจ้านรู้แล้วลูกว่าเธอนั้นได้ชอบไปครึ่งเขามาก็ชอบแต่พอว่าง่ายไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องราวที่พิมพ์จันได้ก่อขึ้นออกตัวเดียวเลยของลอตเตอรี่อัน438ของทกสนั้น347ออกแค่แค่กันแล้วแล้วเขามากี่คนนะจันตีจ้านเน้นนั่นลูกพิมพ์ใจกับนายปุ่นแก้วแล้วตัวเจอเพียกอะไม่เห็นละลูกเชี่ยงมาเขาอยู่ล่างกุดพอดีแล้ว ไอ้กังนี้ได้เคยไปเปล่าโต๊กหลักเราได้เปล่ามาเคยจุนก็แสดงว่ามันก็ขโมยจบไปแล้วที่หลวงพ่อขโมยจบอย่างเดียวไม่พ่อเอากล้วยน้ำว่าไปหวีหนึ่งด้วยอะก็แสดงอะแม่จีจอดจิตเปลือมทรัพย์นี้ก็นายต้องไปจ้าที่ไปแลกเขาซ่อนในจิตทำความดีนี่ซ่อนในมาลักขโมยมันจัดชัวร์ขึ้นแล้วแล้วกับปันนี้ไปลูกไปแลกที่คอยไปเจ้ายันไปพื้นของเรากับเวิร์ด
มันชาติไม่ก้าวเรืองเลยมาลักขโมยนี่แต่องค์ใจสิ้นประจนชีพเพราะเคยเมื่อแม่ชีสนับสนุนให้ลูกชิดตำพิษพิษกับชิดเราบ่ดิชิดเราไม่เรื่องบันนี้ก้องรอกับปืนเมืองอยู่มั่งนะยานึกมาพันดุกตอนไหมอ้อไปลูกไปพบคอยไปต่อเจ้าแต่คนอากาโมยคนรักนี่มันจัวหัวข้อไม่อายไอ้ชาตินี่อายเปลือชาติแล้วนี่เลี้ยวหรือแรกแล้วไม่ได้แล้วมันเหลืองไรมึงเราก็รักก็ฉันบอกแล้วอย่าขโมยทำกันเองลูกทำกันเองใต้ปันนั้นทำกันเองเห็นไหมเห็นไหมพระอาจารย์น้อยใจแล้วไปจะไปดูหน้าไอ้พิมพ์ใจมันสักทีไม่ต้องปล่อยดักราวนี้ตัวเดียวลบนี่พวกเนี้ยไปตึงฮะตายตายเปล่าทุนได้ก้อยครูติงแหละแบบนี้ว่าพระเจ้าเกือกไม่โขงก็แก่ตายไปงานแต่งงานก็ทอดเกือกตั้งกูไปรักตุ้งตาวก็ได้แดงเปรบแล้วมันตึงเกลือกูต้องรักแล้วเชิดเว้นจริงกันนั้นเก็บศพนี้พี่ทองก็เจอกันอ๋อแล้วเมื่อรู้ว่ามามีปอบศพมานะอ๋อนะในงองนี่เตอจะกิจจะนิดหน่อยรู้งอาจารย์หรือต่างอย่างน้อยใจจะก็ตั้งใหญ่พอหรือปิ่มจันทร์พี่น้องที่รักมิตรีกรองครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองกว่าก็เราต้องมีภาระหน้าที่กันแต่ผมก็ต้องเดินทางไปแสดงที่จังหวัดสงขลาราชพัฒน์งานวัฒนธรรมสี่ภาคฝนฟ้าก็แรงพี่น้องก็จะต้องประกอบอาชีพหน้าที่กันครับกราบขอบพระคุณมิตรรักนักชมศิลปินพื้นบ้านเราอนุรักษ์กันไว้ราตรีสวัสดิ์นะครับ